นะครับความคืบหน้านะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้พบศพชายนิรนามที่กระบี่นะครับชื่อว่านายสุชาติเนี่ยนะฮะปรากฏว่านี้ครอบครัวเขาไปเชิญดวงวิญญาณนะครับเพราะว่าภรรยาเนี่ยฝันนะฮะเมื่อวานเนี่ยผัวพบศพถูกฝังไว้กับรถที่หายไปนะครับวันนี้ก็เลยนิมนต์พระสงฆ์นะครับไปที่จุดเกิดเหตุเมื่อคืนภรรยาฝันว่าสามีเนี่ยนะนั่งกอดเข่าร้องไห้บอกว่าเข้าบ้านไม่ได้นะครับวันนี้ลูกหลานแล้วก็ญาติญาตินะครับของนายสุชาติขาวล้วนที่หายตัวไป10วันนะครับก่อนหน้าที่จะพบศพถูกฆ่าฝังดินพร้อมกับรถอยู่ห่างกันประมาณ500เมตรนะครับในสวนยางพาราแห่งหนึ่งนะครับวันนี้ญาติญาติก็นิมนต์พระมาที่จุดพบศพนะครับทำพิธีนี่แหละฮะอัญเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อครอบครัวบอกว่าเหมือนผู้ตายเนี่ยยังไม่รู้ตัวนะก็เหมือนกันยังกลับวิญญาณเนี่ยไปไหนไม่ได้แม้แต่กลับเข้าบ้านแล้วกลับไม่ได้นะครับภรรยาก็เล่าว่าเมื่อคืนเนี่ยสามีมาเข้าฝันในสภาพคือนั่งกอดเข่านั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้แต่ดูจากรอบๆแล้วไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนตัวเองก็ชวนในฝันนะชวนให้กลับบ้านแต่นายสุชาติเนี่ยบอกว่ากลับไม่ได้แล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวไม่ได้บอกอะไรรุ่งเช้าพอเล่าให้ญาติๆฟังนะฮะทุกคนก็บอกว่าเพื่อความสบายใจนิมนต์พระมาดีกว่าครับก็คือแกนั่งกอดเขาอะครับแล้วแกก็ร้องไห้แล้วถามว่าไปพี่กลับบ้านร้องทำไมกลับบ้านไปเดี๋ยวจะกลับไม่ได้เดี๋ยวว่าอย่างนี้ฝันเมื่อไหร่เมื่อคืนใช่ไหมค่ะฝันเมื่อคืนตอนใกล้หัวลูกหายตอนเกือบตีห้าครับหลังจากนี้เราจะทำยังไงต่อครับก็คงไปอัญเชิญแกมาค่ะก็คงไปอัญเชิญแกกลับบ้านอ่ะทำพิธีเชิญส่วนในเรื่องของความคืบหน้าของคดีนะคะตอนนี้ศาลจังหวัดกระบี่ได้อนุมัติหมายจับนะคะผู้ต้องหา3คนค่ะนายสุริยาหรือว่าบังฟิศนะคะนายสุวิทย์เริงสมุทรนายสุรชัยเริงสมุทรนี่3คนนี้เขาเป็นพี่น้องกันหมดเลยนะคะข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนกักขังหน่วงเหนียวทำลายซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพวางเพลิงทำให้เสียทรัพย์มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะซึ่งหลังจากเกิดเหตุตำรวจบอกว่า3คนนี้หายตัวไปเลยนะนอกจากนี้นะคะยังเชื่อว่าน่าจะมีคนร่วมขบวนการอีกไม่ต่ำกว่า5คนตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เพิ่มเติมด้วยนะคะวันพรุ่งนี้